เป็นการเดินเกมของเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณที่วิ่งล็อบบี้ต่อสายตรงถึงอดีตแกนนำพรรคที่แยกย้ายไปเติบใหญ่ในพรรคการเมืองต่างๆจนทำให้ขั้วรัฐบาลเดิมตกอยู่ในสภาพถูกตีแตกและทำให้การเมืองวันนี้อยู่ในสภาพฝุ่นตลบที่มีการล็อบบี้จับขั้วทางการเมืองบ้านจรัญสนิทวงศ์ของบิ๊กเติ้งบรรหารศิลปอาชากับเสียงส.ส. 15เสียงถือเป็นการเก็บแต้มของขั้วประชาธิปัตย์ที่นำว่าที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเข้าคารวะแม้ก่อนหน้านี้คุณบรรหารหลังถูกยุบพรรคจะประกาศขออยู่ในขั้วการเมืองเดิมก็ตามแต่เมื่อถูกมือสองประสาน10ทิศชั้นเทพจากสุเทพเทือกสุบรรณและเสนั่นพลตรีสนั่นขจรประสาทจึงทำให้เกิดภาพในวันนี้ก็เราก็ลงมติกันแล้วนะครับลงมติกันแล้วแต่เห็นมีข่าวว่าคนคุณไทยอยู่ชาติไทยเก่ากลุ่มนึงเนี่ยอาจจะแตกแต่ยังออกไปตรงนี้นี่เลยก็ยังก็ยังเจรจากันอยู่นะครับคิดว่าจะมีปัญหาในวันโหวตเลือกนายกก็คงจะมีปัญหากันนิดเดียวนะก็พยายามแก้น่าจะพอครับน่าจะพอเดินมาถึงตรงนี้แล้ววันนี้แล้วเราบอกเสียงไม่พออีกก็ต้องนะอะไรเอาไปยิงเป้ากันบ้างนะคนจัดนะแม้เสนันจะมั่นอกมั่นใจแต่ชั้นเชิงการเมืองอย่างบิ๊กเติ้งแม้จะยอมรับว่าขนาดนี้เป็นมังกรไร้หัวแต่ก็ไม่ทิ้งลายในเกมต่อรองทางการเมืองเป็นมังกรกองเมืองเป็นมังกรตอนที่มังกรไม่มีแล้วถูกเด็ดหัวเด็ดหางหมดแล้วไม่เกี่ยวเลยไม่ได้มาพูดเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเลยเป็นเพียงว่าเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้จะทำยังไงไหมนะผมให้ข้อแนะนำไปนะว่าในต้องพยายามสมัครสมานสามัคคีกันนะอย่าแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรช่วยกันได้ก็ให้ช่วยกันให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยจะพูดนะครับขั้วประชาธิปัตย์เก็บแต้มต่อที่บ้านพักอดีตแกนนำพักมัชฌิมาธิปไตยกับ10เสียงของส.ส.ภูมิใจไทยพร้อมตำแหน่ง2รัฐมนตรีในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกระทรวงพาณิชย์เก้าอี้เดิมซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเจ้าบ้านทั้งคุณอนงวันและคุณสมศักดิ์แต่ชั้นเชิงระดับแกนนำพักอย่างคุณสมศักดิ์แม้จะยอมรับว่าอยากเปลี่ยนขั้วทางการเมืองแล้วแต่ก็ยังแทงกั๊กว่าพร้อมสนับสนุนทุกขั้วที่ให้พรรคได้เป็นรัฐบาลถามผมก็บอกว่าเนี่ยเราก็ให้โอกาสได้มา2ครั้งแล้วเราไม่ได้ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งไงเราเป็นพรรคการเมืองเราควรจะต้องทำเพื่อส่วนรวมก็ลองดูก็ลองดูไงผมก็บอกให้ลองดูไงมันต้องลองดูไงเราลองดูสีไปสีแล้วก็ลองดูอีกสีนึงลองดูหรือว่าพร้อมรับผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมเป็นรัฐบาลมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยแม้ขั้วประชาธิปัตย์จะชิงเดินสายแต่ขั้วพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่ยอมหยุดดึงคะแนนเสียงกลับโดยเฉพาะร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่ลงมาเป็นแกนนำดึงคะแนนเสียงด้วยตัวเองและมั่นใจว่าขั้วเพื่อไทยมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลอีกแน่การเดินสายมันไม่ได้เสียงการได้เสียงไม่จำเป็นต้องเดินสายที่ไปบอกพลังประชาชนเพื่อไทยไปดูไปดึงไม่ใช่พวกของผมทั้งนั้นที่นั่งอยู่ตรงนี้มีแต่ท่านอะมาแซะเอาของพวกผมไปเมื่อเอาไปผมก็เอากลับเป็นหน้าที่โดยเฉพาะการต่อสายตรงถึงคุณเสนอเทียนทองหัวหน้าพักประชาราษฎร์ที่มีพลเอกเชษฐาฐานจาโรหัวหน้าพักรวมใจไทยชาติพัฒนาเข้าหารือด้วยทำให้ขั้วเพื่อไทยมีแต้มต่อตีตื้นกลับในทันทีเสนอเทียนทองฟันธง 100% ว่าประชาธิปัตย์ไม่มีโอกาสจะจัดตั้งรัฐบาลได้แน่และเสนอแนวทางรัฐบาลแห่งชาติที่ประกอบจาก7พรรคการเมืองซึ่งได้รับการตอบรับแล้วจากเพื่อไทยรวมใจไทยชาติพัฒนาและพรรคเพื่อแผ่นดินขณะที่การเมืองยังอยู่ในช่วงฝุ่นตลบก็ปรากฏสูตรจัดตั้งรัฐบาลจาก2ขั้วพรรคประชาธิปัตย์ที่สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคาดการว่ามีเสียงประมาณ260กว่าเสียงโดยมีกลุ่มเพื่อนเนวินและอดีตส.ส.ภาคกลางเป็นตัวแปรขั้วเพื่อไทยสนับสนุนพลเอกเชษฐาฐานจาโรเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีคุณเสนอเป็นแกนนำในการประสานซึ่งเสียงสนับสนุนครึ่งหนึ่ง
จาก5พรรคร่วมรัฐบาลเดิมอยู่ที่250เสียงและแม้วันนี้ประชาธิปัตย์จะเสนอขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพร้อมหลายชื่อสนับสนุนกว่า240เสียงแต่บทสรุปการเมืองไทยนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาที